สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอนิม่าช่องที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์แปลกสัตว์อันตรายฉลามนะครับหลังจากที่ไม่ได้กลับมาทําสักพักนะครับสองที่ก่อนเนี่ยผมก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับฉลามเทรเชอร์ไปเนาะแล้วก็มีคนมาโดเนทขอบคุณมากๆนะครับคุณคอมเมนต์บุญสิรินะครับ100บาทและคอมเมนต์บอกว่าเอ่ยยังรอพวกสัตว์พวกไพรเมทอยู่นะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจัดให้เลยนะครับชนีทั้ง4ชนิดในประเทศไทยถ้าพูดตามตรงในวัยเด็กเวลาผมดูสารคดีเนี่ยชนีนี้ไม่ค่อยจะถูกพูดถึงเท่าไหร่ในกลุ่มพวกไพรเมทอ่ะเนาะคือในสวนสัตว์เราก็เห็นแหละอย่างใกล้บ้านผมก็เป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีใช่ไหมมันก็มีชนีอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวชนีมากเนาะในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงชนีกันแล้วก็เลือกมา4ชนิดโดยรวมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับชนีเนี่ยก็เป็นไพรเมทเป็นลิงไม่มีหางนะครับผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าชนีเนี่ยถูกจัดเป็นหนึ่งใน4ลิงที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะครับซึ่งมีชิมแปซีอุรังอุตังกอริลลาและชนีคือเมื่อเทียบกับ4ตัวเนี่ยชนีดูห่างจากพวกมากที่สุดเลยเนาะเพราะมันดูไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่นะครับและในบรรดาวานรทั้งหมดนั้นชนีนึกว่ามีแขนยาวที่สุดโดยปกติชนีส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยในป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับโดยจะอยู่กับแบบครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวแล้วอยู่กันไปตลอดชีวิตเลยนะครับโดยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 25-30 ปีโดยตัวเมียจะมีลูกที่สุดๆประมาณ5ตัวตลอดอายุไขและปกติก็จะกินพืชพวกใบไม้ผลไม้ดอกไม้นะครับแต่บางครั้งก็กินสัตว์ขนาดเล็กด้วยแล้วจะใช้ชีวิตแท้ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนต้นไม้สูงนะครับชนีเนี่ยมีทั้งหมด4สกุลแบ่งเป็น18ชนิดและ10ชนิดเนี่ยพบได้ในอาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก2ชนิดนั้นพบในเอเชียใต้กับจีนส่วนในไทยเนี่ยที่บอกไปพบได้4ชนิดด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยชนิดแรกคือชนีมือดำโดยตอนแรกเนี่ยชนีมือดำเนี่ยเคยถูกจัดให้เป็นซับสปีชีส์ของชนีมือขาวแล้วก็ชนีมงกุฎนะครับแต่เมื่อมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่ามันเนี่ยมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้มันเนี่ยถูกจัดเป็นสปีชีส์ใหม่นะครับโดยลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะคล้ายชนีมือขาวซึ่งจะเล่าในหมวดต่อไปเนาะโดยสีของลำตัวเนี่ยจะเป็นสีเทาดำน้ำตาลแก่ซึ่งความแตกต่างของสีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเพศนะครับเพราะสัตว์บางชนิดเนี่ยเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยจะมีสีแตกต่างกันแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับแต่ไม่ใช่กับชนีมือดำอารมณ์ประมาณว่าเกิดแบบสุ่มตามพันธุกรรมอ่ะเนาะโดยเมื่อตัวใดเกิดเป็นสีใดเนี่ยก็จะเป็นสีนั้นไปตลอดชีวิตโดยความแตกต่างระหว่างชนีมือดำกับมือขาวเนี่ยตัวที่ขนที่มือและเท้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับและบริเวณกระหม่อมหัวเนี่ยจะดูแบนกว่าขนข้างส่วนหัวก็จะยาวกว่าด้วยทำให้เมื่อมองทางด้านหน้ากล้องเนี่ยหัวมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับในขณะที่ชนีมือขาวเนี่ยหัวจะดูเป็นรูปทรงกลมมากกว่าโดยในประเทศไทยเนี่ยจะพบเฉพาะในป่าดิบทางภาคใต้ตอนล่างที่ติดกับมาเลเซียเท่านั้นนอกจากในไทยเนี่ยก็จะพบในแถบทั้งแหลมมาลายูจนถึงเกาะสุมาตราแล้วเกาะบอร์เนียวโดยสปอยแล้วกันชนีทั้ง4สายพันธุ์นี้จะมีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับชนิดต่อมาชนีมือขาวที่เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า common gibbon นะครับประมาณว่าเป็นชนีที่เหมือนเป็นสายพันธุ์พื้นฐานอะไรแบบนั้นโดยจะมีลักษณะเป็นแขนยาวขาหลังสั้นมีใบหน้าและใบหูมีสีดำมีขน2สีคือสีน้ำตาลอ่อนและสีดำนะครับแล้วก็เหมือนกับชนีตัวที่แล้วคือสีขนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุหรือเพศขนบริเวณหลังมือและเท้าและรอบใบหน้าจะมีสีขาวอันเป็นที่มาของชื่อโดยมีความยาวลำตัวและหัวเนี่ย 45-60 ซมน้ำหนักประมาณ 3.9-7 กก.โดยมีการกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคใต้ของจีนพม่าและทางฝั่งตะวันตกของไทยภาคเหนือของลาวมาเลเซียและเกาะสุมาตราโดยชนีมือขาวนั้นเนี่ยก็อยู่ได้ในป่าหลายประเภทนะครับทั้งป่าเบญจพรรณป่าดิบทั้งชื้นและแล้งมักจะเลือกสรรต้นไม้ที่มีใบรกชัดออกหากินในเวลาเช้าถึงเย็นอาหารหลักก็จะเป็นยอดไม้อ่อนใบไม้ผลไม้แมลงบางชนิดและปกติเนี่ยเจาะลูกครั้งละ1ตัวมีเวลาตั้งท้องประมาณ210วันลูกก็จะดื่มนมเป็นเวลา18เดือนและไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยชนีมือขาวเนี่ยก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมีการผสมข้ามพันธุ์กับชนีมงกุฎด้วยนะครับจนเกิดเป็นชนีลูกผสมซึ่งมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปรวมถึงเสียงร้องด้วยเพราะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นนับว่าเป็นที่เดียวในโลกที่ดันมีชนี2ชนิดนี้อาศัยในพื้นที่เดียวกันนะครับชนีตัวต่อมาชนีมงกุฎตัวที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเหมือนกับชนีมือดำเคยถูกจัดเป็นชนิดย่อยของชนีมือขาวมาก่อนแต่มีพฤติกรรมบางอย่างกับลักษณะบางอย่างเนี่ยที่ดูแตกต่างออกไปนะครับก็เหมือนเดิมคือเสียงร้อง
และที่พิเศษกว่า2ชิ้นที่แล้วคือ4คนนั้นจะแตกต่างไปตามเพศและช่วงอายุนะครับต่างจากชนิด2ชิ้นแรกต่อผู้ช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะมี4คนสีเหลืองและเมื่ออายุ 3-4 ปีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งตัวยกเว้นคิ้วหงันทะหลังมือและเท้าทำไมต้องถูกหงันทะวะและวงรอบใบหน้าด้วยนะครับส่วนตัวเมียนั่นจะมีสีขาวนวลเหมือนเดิมแต่ที่หน้าอกและบนหัวเนี่ยจะมีสีดำและดูคล้ายกับใส่เอี๊ยมหรือผ้ากันเปื้อนโดยจะพบอาศัยในบริเวณแถบประเทศลาวกัมพูชาและทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงส่วนในประเทศไทยในพื้นในภาคตะวันออกเช่นสุรินทร์สุรินทร์ภาคตะวันออกหรือว่าบุรีรัมย์นี่ก็เป็นภาคตะวันออกนะปราจีนบุรีอ่ะเนี่ยตะวันออกจันทบุรีตราดและในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอเดียวภาคตะวันออกก็เกือบดีใจนึกว่าจะอยู่ชลบุรีด้วยนะครับเดิมมันเนี่ยจะใส่ในบริเวณป่าดิบที่มียอดไม้สูงและรกชัดอาหารหลักก็เหมือนเดิมผลไม้ใบไม้แมลงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กออกลูกครั้งละ1ตัวโดยลูกชนีเนี่ยเมื่ออายุได้1ปีเนี่ยก็จะได้ค่อยโหนเองแล้วต่างจากชนีมือขาวที่กว่าจะออกจากอ้อมอกของตัวแม่เนี่ยก็ใช้เวลา2ปีเลยนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันมีลูกผสมกันระหว่างชนีมงกุฎกับชนีมือขาวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยและชนีตัวสุดท้ายที่พบในประเทศไทยนะครับคือชนีเสียมมังหรือเสียมมังหรือว่าชนีดำใหญ่นะครับซึ่งเป็นชนิดของชนีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นชนิดเดียวในสกุลซิมฟาลังกัสเพราะชนีที่ผ่านมาข้างต้นเนี่ยอยู่ในสกุลไฮโลบาเตสนะครับโดยก็มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับชนีทั่วไปแต่มีรูปร่างและลำตัวนั้นใหญ่กว่ามากโดยมีขนาดตัวเต็มที่เนี่ยมีความยาวลำตัวและหัวเนี่ยประมาณ 75-90 ซมตัวผู้นั้นหนักได้ถึง 10.9 กก.ตัวเมียนั้น 10.6 กก.ตัวขนนั้นมีสีดำทั้งตัวผู้และตัวเมียลักษณะเด่นก็คือบริเวณลำคอมันเนี่ยมันจะมีเหมือนถุงสีเทาปนชมพูนะครับถ้ามองเผินๆนี่อย่างกับเนื้องอกอะแล้วถุงดังกล่าวเนี่ยจะป่องออกมาตอนที่มันนั้นส่งเสียงร้องนะครับโดยชนีเซียมมังนั้นก็จัดว่าเป็นชนีที่ร้องได้ดังที่สุดนะครับกบแหมมีถุงลมใหญ่สักขนาดนั้นนะครับอาหารหลักก็เหมือนเดิมกินใบไม้ผลไม้ดอกไม้สักขนาดเล็กอยู่ด้วยกันแบบกลมเมียวเมียเดียวแต่ที่ต่างกันก็คือตัวผู้เนี่ยจะเป็นฝ่ายดูแลลูกด้วยตัวเองนะครับแตกต่างจากชนีชนิดอื่นที่ตัวเมียเนี่ยเป็นฝ่ายดูแลลูกนอนในสระที่เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ถึง35ปีเลยนะครับโดยปัจจุบันนั้นชนีพันธุ์นี้เนี่ยมันไม่อยู่ในไทยแบบตามธรรมชาติเนาะโดยพบในสวนสัตว์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองนะครับเย่ในชลบุรีด้วยผมจะไม่ได้ว่าผมไม่ได้ไปเขาเขียวมาเป็นปีนะเดี๋ยวไว้สักวันจะลองไปดูนะครับตอนนี้ไปไม่ได้เป็นโควิดซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของเหล่าชนี4ชนิดในประเทศไทยนะครับสักตัวนั้นใกล้สูญพันธุ์หมดเลยนะครับจริงๆตอนแรกผมกะจะพูดถึงชนีที่หายากสุดในโลกแต่มันไม่อยู่ในไทยเนาะมันอยู่ในแถบจีนใต้ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมเล่าถึงชนีที่หายากสุดในโลกเนี่ยก็กดไลค์กันเยอะคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเยอะนะครับเพื่อให้คนมีคลิปนี้มากขึ้นหรือโดนเนทเพื่อสับสนกันได้นะครับในเมื่ออุตส่าห์กลับมาแล้วเนาะก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมารับชมกันมานะครับขอบคุณคุณคมบินบุญสี่ครั้งที่โดเนทมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ